สวัสดีค่ะวันนี้เราจะก็มาคุยกันเรื่อง Wine and Food Pairing ค่ะการที่เราจะทำ Wine and Food Pairing นะคะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเนี่ยเราให้หลักเกณฑ์ไว้2หลักเกณฑ์นะคะทฤษฎีแรกนี่คือ complementary คือส่งเสริมกันนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเรามี lobster นะคะกับ butter sauce เนี่ยเราก็หาไวน์ที่รู้สึกว่ามี buttery นะคะอะไรที่ไปกันได้คือเข้าไปส่งเสริมกันซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเฟลเวอร์ด้วยว่ารสชาติของไวน์เป็นยังไงนะคะจำนวนแอลกอฮอล์เราเป็นยังไงเพราะว่าถ้าอาหารที่เผ็ดเนี่ยเจอแอลกอฮอล์ที่สูงเนี่ยก็จะยิ่งเผ็ดยิ่งขึ้นค่ะนะคะแล้วเรื่องของโอ๊กอีกนะคะแล้วก็เรื่องของแทนนินส่วนทางด้านของอาหารเนี่ยที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยอันแรกแน่ๆนี่คือรสชาตินะคะต่อมาก็คือแฟตทั้งเฟลเวอร์ทั้งแฟตเนี่ยฝรั่งก็จะพูดคำว่า rich นะคะ richness เช่นสมมติเราทานอะไรสุกมัน rich จังมันไม่ใช่ว่ามันอย่างเดียวนะคะอย่างแฟต rich เนี่ยอาจจะเป็น rich ของเนยอย่างเช่นที่เวลาทานมันบดใช่ไหมคะก็มีความ rich หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ seasoning คือการปรุงนะคะเช่นรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนะคะต่อมาที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือ texture ก็คือเรื่อง body ของมันต้องมี imagination เราก็ต้องนึกภาพวายเราเป็นแบบนี้นะวายเรามีแอลกอฮอล์ระดับนี้นะรสชาติเป็นแบบนี้นะถ้าเราอยากจะไปกันได้เนี่ยอาหารจานนี้ควรจะไปยังไงนะคะเอาที่มัน make sense แล้วมันอร่อยข้อสำคัญเนี่ยเวลาเราจับคู่นั้นเนี่ยเขาต้องส่งเสริมกันคือมันต้องอร่อยนะคะข้อสำคัญคือเราต้องบาลานซ์พวกนี้ตามที่ได้พูดไปแล้วนะคะอย่างละ4ข้อเนี่ยเราก็ต้องมาคำนึงถึงนะคะความบาลานซ์ของเขาเพื่อจะได้ให้ใช่รสชาติที่ดีที่สุดค่ะติดตามความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Lucaris Crystal กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ